ิปนี้ผมจะมาบอกแนวทางที่ผมใช้สร้างระบบออนไลน์ที่ทำให้ผมเนี่ยเที่ยวด้วยแล้วมีรายได้ด้วยมีชีวิตแบบมีอิสระทำอะไรเวลาไหนก็ได้ไปดูกันเลยครับเผื่อใครยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อบอลนะครับและเทคนิคที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ The 4-Hour Work Week ทำน้อยแต่รวยมากโดย Tim Ferriss นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับพูดง่ายๆว่าเป็นคัมภีร์ของคนที่อยากจะมีอิสรภาพทำอะไรเวลาไหนก็ได้ไปเที่ยวก็ไม่ต้องห่วงงานนะครับแถมยังมีรายได้เข้ามาหลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ได้ไอเดียมากมายนะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ในการทำงานของผมสร้างระบบทุกอย่างตามที่หนังสือเล่มนี้บอกแล้วก็เอามาผสมผสานกับวิธีทำงานในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาบอกไอเดียที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับประกอบกับประสบการณ์แล้วก็แนวทางที่ผมเอามาปรับใช้ในการขายของออนไลน์เพื่อให้คุณเนี่ยขายของได้ดีแต่ก็ยังมีเวลาเอาไปใช้ชีวิตไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงงานตลอดมาดูกันเลยครับสำหรับการสร้างระบบขายของออนไลน์ที่ทำให้เราขายดีแล้วก็ทำให้เรามีเวลาไปเที่ยวไปใช้ชีวิตได้นะครับคือเราต้องทำโฆษณาออนไลน์ลองนึกภาพนะครับอยู่ดีเนี่ยจะมีคนมาเจอสินค้าเราเองหรือเปล่ายุคนี้เนี่ยเรามีคู่แข่งเยอะมากแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตลาดออนไลน์ทำโฆษณาออนไลน์นะอย่างเช่นการยิงแอด Facebook การทำ Google Ad เนี่ยจำเป็นอย่างมากนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำวิธีนี้การขายของของเราก็จะเป็นวิธีแมนนวลนะครับคือเราต้องเอาไปโพสต์ขายตามช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าต้องทำไลฟ์โอเคครับมันได้ผลดีนะครับแล้วก็มันก็ขายของได้ดีแต่ว่าการไลฟ์ขายเนี่ยคือเราต้องอยู่กับที่จริงป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีชีวิตการขายของออนไลน์แบบชิวๆไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไลฟ์เป็นไงครับเราก็ไม่มียอดขายจริงป่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้สำหรับผมเนี่ยระยะยาวเนี่ยทำให้คุณเนี่ยยิ่งยุ่งไปกว่าเดิมนะครับผมเลยแนะนำนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้การทำโฆษณาออนไลน์ Facebook Ad อย่างเงี้ยผมทำคลิปออกมาเยอะแยะนะครับกดดูคลิปสอนของผมที่มุมขวามือข้างบนได้นะครับผมจะรวบรวมคลิปมาไว้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเว็บไซต์นะครับก็ทำเป็น Google Ad ก็ได้นะครับโฆษณาผ่าน Search Engine Google นะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนมีคนช่วยขายของโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ไงต่อให้คุณไปเที่ยวนะครับไม่อยู่กับที่ไม่ไลฟ์ขายของคุณก็ยังขายของได้เพราะว่าโฆษณามันรันด้วยตัวของมันเองนะครับแต่ว่าหลังจากที่คุณทำโฆษณาไปแล้วนะมันยังไม่จบยังมีเรื่องอื่นที่คุณต้องจัดการนะครับมาฟังข้อต่อไปครับสเต็ปต่อมานะครับสำหรับการสร้างระบบออนไลน์ขายของอัตโนมัติคือการใช้บริการ fulfillment นะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับ fulfillment มันคืออะไรมันคือบริการที่ให้เราเนี่ยเอาของเนี่ยไปฝากไว้นะครับแล้วบริษัทเนี่ยเขาจะแพ็คของจัดการสต็อกแล้วก็ส่งของให้ลูกค้าเรานะครับลองคิดดูนะครับกว่าเราจะทำการตลาดทำโฆษณาลงขายยิงแอดนะครับตอบลูกค้าเนี่ยถ้าใครเนี่ยยิ่งขายได้เยอะก็ยิ่งต้องใช้เวลาแพ็คเยอะนะครับเป็นหลายชั่วโมงนะครับหรือว่าต้องจ้างคนนะยังไม่รวมกับที่เราต้องเอาของไปส่งเองเนี่ยต้องไปรอที่ขนส่งนานๆนะครับมันทำให้เราเสียเวลามากนะครับและมันทำให้เราไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไม่ได้ไงถ้าเรายังใช้ระบบเดิมๆลองคิดดูถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ส่งของไม่ได้จริงป่ะรายได้มันก็หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะใช้บริการ fulfillmentนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับจะใช้เจ้าไหนเนี่ยลองไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าบริการ fulfillment นะครับโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายต้องใช้บริการแชทบอทครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับแชทบอทก็คือบอทตอบแชทคือจะเป็นตัวช่วยที่จะตอบแชทเราแทนเรานะครับจะทำให้เราเนี่ยเวลาไปเที่ยวไม่จำเป็นต้องใช้มือถือตอบแชทคุณเคยเป็นปะไปเที่ยวนะครับแต่ห่วงงานยังต้องตอบแชททำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาว่างทั้งที่เราไปเที่ยวคือขายของออนไลน์เหมือนจะดีนะครับขายที่ไหนก็ได้แต่ต้องมาตอบลูกค้านะเพราะว่ากลัวไม่ได้ออเดอร์ลองนึกภาพนะครับคุณอุตส่าห์สร้างแบรนด์ทำการตลาดไปแล้วนะครับยิงแอดนะแต่ว่าตอบลูกค้าไม่ทันนะเพราะว่าถ้าคุณยิงแอดเนี่ยแน่นอนถ้าคุณทำถูกต้องคุณจะได้รับข้อความมาเยอะมากเลยนะครับแล้วสมัยนี้ลูกค้าใจร้อนมากนะครับถ้าคุณตอบช้าไปนิดเดียวเนี่ยเขาไปซื้อกับคู่แข่งคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยแชทบอทเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีมากและแชทบอทที่ผมแนะนำก็คือข้าวเจ้าแชทบอทนะครับข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยเป็นแชทบอทของคนไทยเขาออกแบบระบบมาให้เหมาะสำหรับการซื้อขายของสำหรับคนไทยนะครับ ซึ่งข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยเขาคิดมาแล้วนะครับหลังจากที่ได้ใช้เนี่ยเขาจะวางระบบไว้ให้เหมาะกับการซื้อขายของผ่านแชทสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะผมจะโชว์ให้ดูว่าข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยจะช่วยให้คุณขายของได้ยังไงนะครับอย่ามาดูที่หน้าจอมือถือของผมนะครับโอเคอันนี้เป็นแชทของเพจผมนะครับ One Ecom ครับสมมติผมเป็นลูกค้านะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เฟซส่วนตัวเนี่ยคุยกับเพจของผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าสวัสดีครับนะครับคราวนี้ผมก็ตั้งค่าว่าถ้ามีคนพิมพ์ว่าสวัสดีครับเนี่ยต้องตอบว่าสวัสดีครับสอบถามได้เลยนะครับพอสมมติผมตอบไปอย่างนี้นะครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยผมลองคิดแทนลูกค้านะครับลูกค้าจะสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรนะครับมันคงจะเป็นคำถามเกี่ยวกับบริการอันนั้นนะครับผมก็จะถามว่าสนใจปรึกษาครับอันนี้คือตัวผมนะครับตัวลูกค้านะครับคราวนี้ผมก็ตั้งค่าว่าถ้ามีคนพิมพ์ว่าสนใจปรึกษาเนี่ยให้ส่งข้อความอะไรนะครับเพราะว่าผมมีบริการอันเดียวสำหรับเป็นการปรึกษาผ่านไลน์นะครับผมก็ทำโฆษณาแค่นั้น
เพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะถามเกี่ยวกับอย่างอื่นมันไม่มีนะครับก็คือผมก็จะบอกเลยว่าถ้าใครสนใจเนี่ยให้โอนเงินมาตามนี้นะครับคราวนี้เนี่ยลูกค้าก็อาจจะงงนะครับอาจจะมีคำถามนะครับแล้วผมก็คิดต่อนะครับว่าถ้าตอบไปอย่างเงี้ยลูกค้าจะถามอะไรกลับมาได้บ้างผมก็คิดว่าลูกค้าอาจจะถามว่าปรึกษาอะไรได้บ้างเขาอาจจะไม่พิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะครับแต่ให้คุณคิดว่าสิ่งที่เขาจะถามเนี่ยสิ่งที่เขาจะพิมพ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วคุณก็ไปตั้งค่าไว้สมมติลูกค้าถามมาอย่างนี้นะครับปรึกษาอะไรได้บ้างคราวนี้ระบบมันก็จะตอบว่าปรึกษาได้ทุกอย่างที่อยากรู้เลยครับคือผมตั้งค่าไว้แบบนี้นะครับเขาอาจจะมีคำถามเพิ่มใช่ป่ะแบบอยากจะได้ความชัวร์ว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะครับถ้าลูกค้าพิมพ์มาแบบนี้นะครับก็ผมก็ตั้งค่าไว้แล้วนะครับผมจะตอบแบบไหนนะครับผมก็จะส่งเป็นรายละเอียดไปนะครับว่าบริการของผมเนี่ยมีอะไรบ้างสมมติตรงนี้นะครับถ้าอ่านแล้วนะครับถ้าเขามีคำถามเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปคิดดูนะครับว่าคำถามต่อไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสมมติเอาสั้นๆแล้วกันนะครับสมมติว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยง่ายนะครับผมก็บอกเป็นเลขที่บัญชีไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยผมก็บอกว่าให้ส่งหลักฐานการโอนมาในอินบ็อกซ์นี้ด้วยนะครับโอเคสมมติผมเป็นลูกค้านะครับผมโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ส่งสลิปมาทางอินบ็อกซ์นะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับโอเคนี่ครับเห็นป่ะครับพอผมส่งสลิปไปนะครับระบบเนี่ยก็จะจับได้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นสลิปแล้วผมก็ตั้งไว้แล้วว่าขอบคุณมากครับโปรดรอยืนยันการโอนเงินนะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับเจ้าแชทบอทเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือให้คุณเข้าไปที่ระบบเจ้าแชทบอทนะครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับเมนูแล้วก็ยอดขายนะครับเห็นป่ะครับสลิปนี้เลยนะครับยอด 15,000 นะครับที่ผมโอนมาเนาะแล้วมันก็จะมีช่องตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยใส่จำนวนยอดไปได้ว่าสลิปตัวนี้มันยอดเท่าไหร่นะครับผมจะลองพิมพ์ไปเป็น290แล้วกันนะครับตามบริการนะแล้วผมก็จะกดตรงนี้นะครับยืนยันสลิปสีเขียวกดไปเลยครับพอกดยืนยันไปแล้วนะครับจะเห็นว่าชื่อลูกค้านะครับมันจะมาอยู่ตรงข้างล่างนะครับพร้อมกับยอดแล้วก็วันเวลาที่โอนเงินมานะครับแล้วในแชทบอทเป็นไงครับพอเราไปยืนยันที่หลังบ้านแล้วนะครับระบบก็จะส่งข้อความที่เราตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยส่งมาให้ลูกค้านะครับตามนี้นะครับยอด290ได้รับการยืนยันแล้วขอบคุณครับหรือว่าถ้าคุณอาจจะคิดว่าลูกค้าอาจจะไม่ตอบตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับมันมีอีกวิธีนึงนะครับ วิธีนั้นก็คือให้เราเนี่ยสร้างเป็นรายการสินค้าขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมสร้างไปแล้วนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้วิธีการใช้แชทบอทอย่างละเอียดนะครับมาดูคลิปตรงนี้ได้นะครับที่มุมขวามือข้างบนนะครับผมทำไว้เป็นคลิปที่ละเอียดมากนะครับซึ่งจะทำให้คุณรู้ว่าปุ่มต่างๆเนี่ยที่คุณเห็นในคลิปนี้มันมาจากไหนไปตั้งค่ายังไงนะครับไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับสำหรับการสั่งซื้อผ่านเข้าเจ้าแชทบอทนะครับสมมติว่าเป็นลูกค้าที่ทักมาใหม่นะครับเราสามารถทำตามนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดสี่เหลี่ยมนะครับมันเป็นคำสั่งของเข้าเจ้านะครับให้เหมือนเป็นการเทสระบบนะครับเหมือนมีคนทักมาจริงๆนะครับมาดูครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยระบบก็จะส่งเป็นข้อความต้อนรับที่ผมตั้งไว้เวลาที่มีคนทักมานะครับมันจะส่งมาตามนี้นะครับผมก็จะบอกเป็นรายละเอียดนะครับจะบอกถึงการสมัครเป็นบริการปรึกษาผ่านไลน์ด้วยนะครับ Whoa. แล้วคราวนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้เพิ่มมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารายการสินค้านะครับคือถ้าใครมีสินค้านะครับไปคีย์รายละเอียดสินค้าไว้ที่หลังบ้านของเข้าเจ้าแชทบอทไว้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาตามนี้นะครับถ้าคุณมีเยอะมันก็สามารถเลื่อนได้นะครับสมมติผมเป็นลูกค้านะครับพอลูกค้ามาเห็นอย่างนี้เขาจะทำยังไงนะครับเขาก็อยากจะดูรายละเอียดใช่ไหมครับเขากดรายละเอียดครับพอกดปุ๊บเนี่ยระบบก็จะส่งเป็นรายละเอียดสินค้าตามที่ผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็จะเป็นข้อความแล้วก็รูปภาพคราวนี้เนี่ยเขาก็มีออปชันสามารถถามต่อได้นะครับสมมติคุณขายเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีออปชันตรงนี้นะครับยังมีสินค้าหรือไม่นะครับก็คือเป็นการให้ลูกค้าเนี่ยกดถามว่าเรายังมีสินค้านั้นหรือเปล่านะครับสมมติผมเป็นลูกค้าผมจะกดไปนะครับมันก็จะขึ้นว่ามีสินค้าพร้อมส่งนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าไว้ได้นะครับว่าเป็นสินค้าพร้อมส่งหรือว่ารอสักครู่เดี๋ยวแอดมินมาตอบอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราจะเปิดใช้เข้าเจ้าตอนที่เราไม่อยู่ผมก็อาจจะตอบว่าสินค้ามีพร้อมส่งแต่ขณะนี้อยู่นอกเวลาทำการถ้าต้องการสั่งซื้อให้กดเพิ่มไปที่ตะกร้าสินค้าข้างบนคราวนี้นะครับสมมติผมตอบอย่างนี้มานะครับลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าต้องมากดตรงเพิ่มลงตะกร้าสินค้านะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเราต้องชี้นำลูกค้าไปในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำนะครับไม่ใช่ให้เขาเนี่ยนึกเองนะครับสมมติเขากดตรงเพิ่มลงตะกร้าสินค้านะครับคราวนี้เนี่ยเห็นปะครับเข้าเจ้าเนี่ยมันมีระบบการสั่งซื้อสินค้าคล้ายๆการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เลยนะครับจะเป็นสเต็ป1 2 3 4จนลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาให้เราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับโอเคสมมุติว่าเป็นสินค้าทั่วไปเนาะสินค้าที่เป็นชิ้นนะครับสมมติลูกค้าเอา2ชิ้นนะคราวนี้นะครับระบบเนี่ยก็จะรวมราคาสินค้ามาให้นะคือบริการของผมเนี่ยมัน290จริงป่ะเมื่อกี้ลูกค้ากด2นะครับเขาก็รวมราคามาให้ว่า580บาทนะครับคราวนี้เนี่ย
ก็จะมีออปชันให้ลูกค้าเลือกนะครับยกเลิกเลือกซื้อต่อหรือยืนยันการสั่งซื้อนะครับสมมติว่ามันมีสินค้าชิ้นเดียวที่เขาอยากได้นะครับก็เขาก็จะกดเป็นยืนยันการสั่งซื้อจริงป่ะผมลองกดให้ดูนะครับคราวนี้นะครับระบบก็จะให้ระบุเบอร์โทรติดต่อนะครับลูกค้าก็สามารถพิมพ์เบอร์โทรติดต่อได้นะครับต่อมาก็เป็นที่อยู่ในการจัดส่งจะลองพิมพ์ที่อยู่ไปนะครับนี่ครับระบบก็จะบอกว่าคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วนะครับแล้วก็จะสรุปราคาสินค้าให้อีกทีนะครับแล้วก็จะมีออปชันให้เลือกเป็นวิธีการชำระเงินแล้วก็แจ้งชำระเงินนะครับก็ลูกค้าก็ต้องกดเป็นวิธีการชำระเงินก่อนจริงไหมครับคราวนี้นะครับระบบก็จะแจ้งเป็นเลขบัญชีมานะครับอันนี้นะคุณก็สามารถไปตั้งค่าไว้ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำให้ดูอีกทีนะครับถ้าลูกค้าเนี่ยโอนเงินมาแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับพอลูกค้าโอนเงินมานะครับก็จะขึ้นเป็นข้อความว่าขอบคุณมากครับโปรดรอยืนยันการโอนเงินสักครู่คราวนี้เราก็มาที่หน้าหลังบ้านของข้าวเจ้าอีกทีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสลิปของลูกค้าขึ้นมานะครับถ้าคุณไปเที่ยวนะครับแล้วขายของแบบนี้นะคุณแค่มาที่หน้าหลังบ้านข้าวเจ้านะครับมายืนยันสลิปแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะตอบตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับสมมติผมมากดยืนยันแล้วนะครับก็จะตอบเป็นคำตอบตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับเหมือนตอนแรกอันนี้ก็คือเป็นวิธีการสั่งซื้อนะครับผ่านอินบ็อกซ์ของข้าวเจ้าแชทบอทใน Facebook นะครับโอเคครับมีอีก1ตัวอย่างที่ผมอยากจะโชว์มากๆนะครับ ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติผมยิงแอดไปนะครับข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยจะช่วยได้ยังไงบ้างนะครับสมมติเป็นแอดอันนี้นะครับคราวนี้สมมติผมยิงแอดตัวนี้ไปนะครับเราก็จะมีลูกค้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมครับว่าสนใจอะไรต่างๆนะครับหรือเราสามารถบอกอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าถ้าใครสนใจเนี่ยให้พิมพ์ว่าสนใจนะครับสมมตินะครับมีคนมาพิมพ์ว่าสนใจนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะตอบยังไงนะครับอย่างอันนี้นะครับผมตั้งไว้ว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์เนี่ยผมจะกดไลค์นะครับอย่างเงี้ยไอ้พวกไลค์เนี่ยก็คือเป็นที่ผมตั้งค่าไว้นะครับแล้วถ้าสมมติผมเป็นลูกค้าใหม่นะครับผมกดว่าสนใจจะเป็นไงครับแล้วคราวนี้ระบบก็กดไลค์เนาะเพราะผมตั้งค่าไว้แบบนั้นนะครับมาดูนะครับที่ข้อความผมก็ได้รับข้อความเหมือนกันด้วยนะครับเราสามารถตั้งค่าไว้ได้ว่าถ้ามีคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรเนี่ยจะให้ระบบตอบอินบ็อกซ์ว่ายังไงได้บ้างครับวิธีนี้นะครับลองนึกดูนะครับถ้าคุณยิงแอดไปเนี่ยแล้วมันปังมากๆแล้วมีคนมาถามแบบนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปตอบทีละคนนะครับไม่จำเป็นต้องไปตอบว่าอย่าทักอินบ็อกซ์คุณตั้งค่าทีเดียวระบบจะทำให้อัตโนมัติเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวนลูปเห็นป่ะครับพอมีคนคอมเมนต์ใต้โพสต์ที่คุณยิงแอดไปนะคราวนี้มันก็จะไปตอบในอินบ็อกซ์แล้วคราวนี้พอเขาถามอะไรมาคุณก็ทำเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมถ้าคุณอยากจะขายของดีแล้วมีเวลาไปใช้ชีวิตไปเที่ยวที่ไหนก็ขายของได้เนี่ยคุณจำเป็นต้องมีแชทบอทตัวช่วยตอบแชทของคุณครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นไอเดียในการให้คุณเนี่ยเอาไปวางระบบในการขายของออนไลน์นะครับถ้าคุณอยากจะขายดีแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับทุกข้อเนี่ยสำคัญแต่ผมให้ความสำคัญกับการมีแชทบอทมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเนี่ยให้เราเกิดรายได้นะครับถ้าเราไม่ตอบลูกค้าให้ทันเวลาเราปิดการขายไม่ได้เราก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ถูกต้องปะแต่ถ้าเราอยากจะไปเที่ยวด้วยแล้วมีรายได้ด้วยนะครับเราก็จำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างข้าวเจ้าแชทบอทนะครับสำหรับใครที่สนใจในการใช้ข้าวเจ้าแชทบอทนะครับอยากรู้วิธีการใช้นะครับกดดูที่คลิปตรงนี้ที่ผมบอกได้นะครับแล้วก็ไปสมัครทดลองใช้บริการข้าวเจ้าแชทบอทได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใช้ฟรี14วันนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบนะครับสามารถซื้อแพ็คเกจแล้วใช้ต่อไปได้ยาวๆผมแนะนำให้ใช้เป็นแพ็คเกจรายปีนะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่ารายเดือนนะครับแต่ว่าผมมีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับข้าวเจ้าแชทบอทให้สิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆช่องวันอีคอมนะครับเย้ถ้าคุณซื้อแพ็คเกจรายปีกับข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยผ่านลิงก์ข้างล่างนะครับใต้คลิปวิดีโอผมจะแปะไว้นะครับคุณจะได้ส่วนลดที่พิเศษกว่าซื้อกับข้าวเจ้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทดลองใช้แล้วชอบเนี่ยมาสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับและสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกนะครับข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยมีฟังก์ชันอีกเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่องคู่แข่งนะครับว่าเขาทำอะไรหากลุ่มเป้าหมาย Facebook ที่ Facebook เนี่ยซ่อนไว้นะครับทำให้เรายิงแอดได้เข้าเป้ามากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับใหม่ล่าสุดข้าวเจ้าเนี่ยจะมีบริการเซลเพจคือพูดง่ายๆว่าจะทำให้ข้าวเจ้าแชทบอทเนี่ยเป็นบริการในการขายของออนไลน์แบบครบวงจรนะครับใครทดลองใช้แล้วชอบนะครับรีบสั่งซื้อทันทีนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับใครที่มีคำถามนะครับพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเราได้เห็นคลิปที่มีประโยชน์อย่างนี้ด้วยนะครับและถ้าใครที่ขายของออนไลน์นะครับอยากจะได้เทคนิคดีๆในการขายของออนไลน์แบบนี้นะครับรวมถึงอื่นๆนะครับเช่นการยิงแอด Facebook นะครับการสร้างเว็บไซต์นะครับที่ช่องผมเนี่ยจะมีคลิปพวกนี้ทั้งหมดนะครับใครไม่อยากพลาดนะครับกด Subscribe และเครื่องหมายกระดิ่งที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคครับหว
ังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ในการสร้างระบบขายของออนไลน์แบบอัตโนมัตินะครับให้คุณไปใช้ชีวิตได้ให้คุณไปเที่ยวได้แล้วก็ยังมีรายได้นะครับมีชีวิตที่สบายๆเหมือนผมนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ